มาแจ้งความอ้วนอยู่ดาวภูตัวครับคดีช่อโกงพระนะครับ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 วันห้อยด้วยครับครับก็นี่เป็นผู้กระทำความผิดนะครับเราติดต่อเช่าพระกับบุคคลคนนี้ใช่ครับฮะผ่านทางอะไรฮะผ่านทาง Facebook ครับ Facebook เขาชื่ออะไร Facebook ชื่ออยู่ดาวภูโตอยากกินแตงโมไปดาวภูโตนี่ครับ Facebook อ๋อนี่คือ Facebook เขานะครับเรารู้จักกับเขามาก่อนไหมถึงได้ติดต่อซื้อขายเช่าพระกันเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงเป็นไงเคยซื้อขายพระเอารุ่นนึงครับชื่อรุ่นเจริญธรรมราครับแล้วเสร็จก็พอต่อมาก็ได้มีการซื้อขายรุ่นต่อไปแต่พอรุ่นต่อไปได้โอนตังไปแต่ไม่โอนไม่ส่งของมาให้อ๋อแล้วก็คือก่อนหน้านี้เราเคยซื้อเช่าซื้อแล้วก็ได้ของโอนตังไปก็ได้ของตามที่ตกลงแต่ครั้งหลังเนี่ยไม่ได้เราเช่าพระอะไรรุ่นอะไรพระอาจารย์เหรอของผมนี่เป็นชุดทองคำนำเลิศทองคำนำเลิศสองลังครับอ๋อสองลังเลยราคาเท่าไหร่ครับที่ของคุณตอนที่โอนไปนะครับที่ครับตอนนี้ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทบางคนก็ล้านกว่าบาทครับบางคนก็ยังไม่เคยซื้อขายเขาเลยก็โดนไปเป็นมือใหม่ก็ยังไม่ได้ของตอนนี้ก็ปิดเส้นปิดเส้นหนีไปแล้วแล้วก็ลากทุกคนเข้าไปในไลน์แต่ตอนนี้ไลน์ก็ไม่ต่างกันครับครับผมก็เราก็เลยรวมตัวกันรวมกลุ่มฮะก็คนนี้ก็มียังมีหมายจับเดิมยังหนีคดีอยู่นะครับที่ไปสืบมาฮะครับผมแล้วก็ขั้นตอนเขาจะใช้เฟซของผู้ชายชื่อนายเดี่ยวธนแก้วครับครับเป็นคนดำเนินการแต่ว่าในส่วนของการโอนเงินเนี่ยเขาจะให้โอนเข้าบัญชีภรรยาครับผมชื่อบุญชูซึ่งตอนนี้บัญชีนี้ถูกอายัดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผู้เสียหายเริ่มเยอะก็มีไปแจ้งความนะมีไปแจ้งความหมดครับผมเรารวบรวมไปแจ้งความมากแล้ววันนี้ก็ได้มาแจ้งที่ปตท.ด้วยนะครับวันนี้เรามากันรวมแล้วสักกี่คนครับวันนี้วันนี้10กว่าคนครับ10กว่าคนแล้วก็ตอนนี้เขาโดนอายัดนี้ไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นบัญชีเครือญาติเขาแล้วก็เปลี่ยนเฟซใหม่ยังมาหลอกลวงอยู่อ๋อก็ยังเปิดหลอกลวงคนอื่นที่หลงที่เลื่อมใสที่อยากจะได้พระวันนี้ไปนี่ยอดผู้ใหม่ยอดผู้จ่ายประมาณ6ล้านที่ดูที่เรารวบรวมกันใช่ครับ6ล้านบาทครับฮะเยอะมากครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อเป็นเป็นพระใหม่หลวงพ่อพระนะฮะแล้วก็เอารูปผู้หญิงขึ้นแต่ว่าเฟซนี้จะบล็อกทุกคนที่เขาติดนี่อยู่แต่คนที่เป็นลูกค้าใหม่ๆจะยังเห็นอยู่แล้วก็โดนโกงกันไปอีกหลายคนครับผมเขาก็จะบอกว่าลงโพสต์ว่าเขาเป็นคนละคนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เราจับโป๊ะได้ก็คือชื่อส่งของยังเป็นชื่อเฟซเก่าอยู่ดาวภูโตซึ่งเขาเอาสลิปเก่ามาโพสต์สร้างเครดิตตัวเองว่าเขาส่งของนะแต่จริงมันคือสลิปเก่าที่ตอนเนี้ยเขาใช้เฟซใหม่มาลงประมูลพระแล้วก็คนก็โดนหลอกซื้อไปแล้วคนก็หลงเชื่อว่าเนี่ยส่งของแต่จริงไม่ได้ส่งของครับครับวันนี้เรามากัน10กว่าคนนี่มีบางคนได้แจ้งความท้องที่มาแล้วด้วยมีครับผมฮะแล้วก็ที่เหลือใครที่ยังไม่แจ้งความเราก็เลยที่จะมาที่ปตท.เราอยากให้ทางตำรวจช่วยอะไรบ้างมันครับก็อยากให้ช่วยดำเนินคดีนะครับตามตัวคนผู้กระทำผิดมาลงโทษนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายเยอะขึ้นทุกวันแล้วเขาก็ยังได้ใจอยู่เหมือนกับว่าผู้เสียหายบางคนก็ถอดใจในการดำเนินคดีแจ้งความมันก็แบบมีขั้นตอนซับซ้อนยากเราก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะเป็นให้มันเป็นเคสตัวอย่างว่าไม่อยากให้ผู้กระทำผิดลอยนวลครับครับรุ่นที่เราจองไว้ใช่ไหมขอบคุณแน่แล้วคนไม่ได้อันนี้ก็คือปกติจองเนี่ยเขาก็ต้องส่งบัตรจองอันนี้มาเป็นบัตรแข่งนะครับเป็นชุดทองคำครับผมก็มาเดือนหนึ่งแล้วฮะยังส่งไม่ถึงทันทีบอกจะส่งแล้วก็ยังไม่ถึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประจำวันที่ได้เราไปลงแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับเขาใช่ครับผม
อันนี้เป็นของผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ส่งให้ผมรวบรวมมาครับครับผมส่วนของผมเดี๋ยวผมมาแจ้งปอทที่นี่อืมครับผมอยากจะเตือนสติคนอื่นไหมที่เวลาเนี่ยเพราะอย่างเราเองเราก็ระวังตัวอยู่แล้วเนี่ยเคยเช่าซื้อขายเขาอยู่แล้วเรื่องไม่เคยมีปัญหาแต่พอด้วยความที่พอมันเป็นยอดเยอะๆคนอาจจะโลภพอได้เห็นว่าคนโอนมาได้เงินเยอะก็บินเลยครับทีนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังไว้ครับผมครับก็รุ่นที่เขาโกงเยอะสุดตอนนี้ก็คือรุ่นพยัคฆ์แสนล้านของพี่ป๋องสุพรรณนะครับโกงไปหลักร้อยลังพี่คนเนี้ยเพราะผู้เสียหายนี่หลักประมาณ5-6 ล้านพี่รุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้เยอะสุดเพราะว่าเพิ่งออกมาวันที่30มีนาที่ผ่านมาแล้วไม่มีการส่งท้ายให้ลูกค้าเลยแต่เอาตังค์ลูกค้าไปหมดแล้วแล้วบอกว่าโดนยอดลมทั้งที่ตัวเองไม่มียอดครับพี่ประมาณนี้รุ่นนี้เยอะสุดที่ผู้เสียหายมาวันนี้คือรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่มารวมกันมาวันนี้ก็คือรุ่นนี้เขาเนี่ยคือรุ่นพยัคฆ์แสนล้านครับพยัคฆ์แสนล้านพยัคฆ์แสนล้านของพี่ป๋องสุพรรณครับครับพี่